สวัสดีค่ะฉันชื่อฉัตรวราโสประสิทธิ์นะคะหรือว่าปุ้ยนะคะก็ตอนนี้รับใช้พระเจ้าอยู่ในตำแหน่งผู้ช่วยศิษยาภิบาลนะคะที่คริสตจักรฉะเชิงเทราแบปติสต์นะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับวันนี้ก็มีคำหนุนใจคำแบ่งปันสั้นๆนะคะที่จะมาหนุนใจพี่น้องนะคะก็ในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้านะคะแน่นอนว่าในทุกอย่างก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปนะคะแม้แต่ในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าก็ตามนะคะข้าพเจ้าเพิ่งจบจากพระคริสตธรรมแล้วก็ออกมารับใช้พระเจ้าได้ประมาณ3ปีในตอนที่เราเริ่มต้นในการรับใช้พระเจ้าเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราเรียนจบแล้วเรามีการวางแผนชีวิตของเราหลายๆอย่างในการที่จะรับใช้พระเจ้านะคะแต่ว่าเมื่อเริ่มต้นแค่การเริ่มต้นรับใช้พระเจ้าก็เจอกับหลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตจนทำให้เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะเกิดความสงสัยกับพระเจ้าว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเรานะคะนั่นก็คืออย่างแรกก็คือในเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะพอจบออกมาจากสิ่งที่เราตั้งใจไว้ว่ามีแผนมากมายอยากจะทำนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มาเผชิญกับความเจ็บป่วยจนเหมือนกับว่าเราเริ่มไม่มีกำลังแล้วเราก็เกิดคำถามกับพระเจ้าว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องมาเผชิญกับอะไรเหล่านี้ทั้งๆที่เราก็ตั้งใจที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะคะก็แต่สิ่งเหล่านี้ในการในช่วงเวลาที่เจ็บป่วยเนี่ยเนื่องจากว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่เป็นคนหนึ่งที่เรามีความเหมือนกับคาดหวังกับตัวเองแล้วก็มีความตั้งใจในการที่อยากจะออกไปรับใช้พระเจ้าอยากจะลุยอยากจะทำนะคะแต่ว่าเหมือนพระเจ้าบอกให้เราหยุดพักนะคะเป็นเวลาที่พระเจ้าให้หยุดพักในยามที่เราเหมือนกับเหมือนเราอ่อนกำลังเราก็ได้เข้าหาพระเจ้ามากขึ้นได้ใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นได้ใช้เวลากับพระเจ้ามากขึ้นแล้วพระเจ้าก็หนุนใจให้เราได้เห็นถึงว่าในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะคะไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราเดินกับพระเจ้าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะสวยงามราบรื่นเสมอไปนะคะพระเจ้าก็สอนให้เราเรียนรู้จากการชื่นชมยินดีเหมือนอย่างที่อาจารย์เปาโลมักจะบอกกับพี่น้องอยู่เสมอว่าให้เราชื่นชมยินดีอยู่เสมอนะคะแน่นอนว่าเราจะชื่นชมยินดีกับสิ่งต่างๆได้อย่างง่ายดายถ้าเกิดว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่เราตั้งใจเป็นไปตามที่เราคิดแต่หลายครั้งพระเจ้าก็นำเราไปไว้ท่ามกลางสถานการณ์ที่มันดูเหมือนไม่น่าจะชื่นชมยินดีได้นะคะเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเราจะยังชื่นชมยินดีในพระเจ้าได้อยู่ไหมนะคะแล้วก็ในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่3ถึงข้อที่4ก็ได้หนุนใจบอกว่ายิ่งกว่านั้นเราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเราด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทำให้เกิดความอดทนและความอดทนทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้และการที่เราเห็นเช่นนั้นก็ทำให้เกิดความหวังใจนะคะนี่เป็นสิ่งที่พระคำของพระเจ้ากำลังหนุนใจนะคะในการทุกข์ยากที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าลงโทษเราหรอเราทำผิดอะไรหรือเปล่าบางอย่างแต่บางครั้งเป็นการที่พระเจ้าต้องการสร้างความเข้มแข็งความอดทนขึ้นในชีวิตของเรานะเพื่อให้เห็นว่าเราเป็นคนใช้การได้นะเพื่อให้เห็นว่านะความชื่นชมยินดีไม่ได้หมายความว่าเพราะว่าทุกอย่างในชีวิตของเราเป็นไปตามที่เราตั้งใจแต่หมายความว่าในท่ามกลางปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เราเผชิญอยู่นั้นเรารู้ว่าเรามีพระเจ้าที่ทรงอยู่ด้วยกับเราเสมอนะคะและพระองค์เป็นพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าที่เราสามารถไว้วางใจได้นะคะความรักของพระองค์นั้นไม่เหมือนกับความรักของมนุษย์ใช่ไหมคะความรักของพระเจ้านั้นมั่นคงเสมอนะคะทำให้เราเกิดความมั่นใจในพระเจ้าแล้วก็ดำเนินกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นและในอีกตอนหนึ่งนะคะที่ในโรมบทที่8ข้อที่28บอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์นะคะเราเชื่อว่าเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเรามาให้เราทำสิ่งใดก็ตามนะคะแม้แต่ในคริสตจักรเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้รับใช้เต็มเวลานะคะเราอาจจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในด้านต่างๆในการรับใช้พระเจ้าบางครั้งเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราเจออุปสรรคปัญหาหรือบางทีเราทำงานของพระเจ้าแล้วทำไมเราถึงถูกดุถูกว่าถูกตำหนินะคะแต่ตรงนี้ก็ทำให้เราเห็นว่าพระเจ้านะคะทรงให้คนที่รักพระองค์และคนที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์นั้นให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งเสมอนะคะในอุปสรรคในความอ่อนแอหรือว่าในปัญหาต่างๆก็ทำให้เราเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นนะคะก็เป็นสิ่งที่หนุนใจแล้วก็ในตัวของข้าพเจ้าเองทำให้เราในยามที่เราทุกข์ยากเนี่ยเหมือนกับเราได้เข้าใกล้พระเจ้าแล้วก็ได้ทบทวนชีวิตของเรานะคะอย่างเช่นตัวของข้าพเจ้าเองนั้นก็
ตั้งแต่เริ่มต้นไม่ได้มาจากครอบครัวที่เป็นคริสเตียนนะคะก็ได้ต่อสู้ทั้งในด้านของความเชื่อหรือครอบครัวนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครอบครัวเป็นมุสลิมมาก่อนนะคะแล้วก็พระเจ้าได้ทรงเรียกให้มีโอกาสได้มารู้จักพระเจ้านะคะได้เห็นถึงการที่ต้องต่อสู้เห็นถึงคุณแม่ที่ต้องต่อสู้กับในด้านของความเชื่อหรือศาสนาหรือสิ่งต่างๆมากมายจนมาถึงเมื่อพระเจ้าเรียกให้ข้าพระเจ้าเองมารับใช้พระเจ้าตัวข้าพระเจ้าเองก็ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดในท่ามกลางพี่น้อง4คนตัวข้าพเจ้าเองเป็นคนที่เรียนไม่เก่งเป็นคนที่ขี้เกียจเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อฟังนะคะข้าพเจ้าก็คิดว่าเอ๊ะทำไมบางทีพระเจ้าไม่เรียกให้พี่สาวหรือว่าเพื่อนๆหรือพี่น้องในครอบครัวมารับใช้พระเจ้าทำไมพระเจ้าถึงเรียกคนที่ไม่ได้ดีพร้อมทุกอย่างไม่ได้เก่งแล้วก็เป็นคนที่อ่อนแอนะคะในด้านการเจ็บป่วยเนี่ยตั้งแต่เด็กๆมาแล้วแต่เราก็เห็นถึงว่าพระเจ้าก็ทรงนำมาเสมอแล้วก็ทรงใช้ชีวิตของข้าพเจ้านั้นเพื่อไม่ใช่เพื่อให้คนอื่นเห็นสิ่งที่ดีในชีวิตของข้าพเจ้าแต่เห็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้านะคะก็หนุนใจพี่น้องนะคะในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าหรือในการติดตามพระเจ้านะในท่ามกลางความทุกข์ยากนั้นเรารู้ว่าเรามีพระเจ้าที่อยู่ด้วยกับเรานะคะแล้วก็ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยที่จะทําให้เรานั้นขาดจากความรักของพระเจ้าได้เพราะว่าเป็นความรักที่พระเจ้าทรงมีกับเรานะคะไม่ใช่เป็นความรักที่มนุษย์มีต่อมนุษย์ด้วยกันหรือที่มนุษย์มีต่อพระเจ้าเพราะว่าความรักของมนุษย์นั้นก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอนะคะเราหนุนใจนะคะว่าท่ามกลางความทุกข์ยากหรือปัญหาต่างๆนั้นเรามีพระเจ้าอยู่ด้วยแล้วก็พระองค์จะทรงให้ผู้ที่รักพระองค์นั้นเกิดผลอันดีในทุกสิ่งค่ะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ